ิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วีนาเชิดบุญชาติค่ะครับผมหมออภิชัยชัยโรจน์ครับเป็นศัลยแพทย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะคุณหมออภิชัยชัยโรจน์ชัยโรจน์ครับทิ้งแล้วจริงเครื่องคุณหมอผ่าตัดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยอยากจะเจอเลยอ่ะเพราะว่าต้องอะไรต้องเสียหายแล้วเนี่ยถึงมือปุ๊บก็เรียกว่าต้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ว่าจะไส้ติ่งอักเสบหรืออะไรใช่ไหมคะใช่ครับการแต่จริงๆการผ่าตัดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เทคโนโลยีมันใหม่ไปเยอะครับก็ไม่เยอะครับแล้วอย่างนึงเรารู้ล่วงหน้าเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล่อยให้นี่มันเกิดขึ้นบางหลายกรณีครับหลายกรณีเราจะรู้สึกว่าเราจะพบว่าเราสามารถป้องกันบางอย่างได้หรือว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงฉุกเฉินไม่ต้องให้ถึงฉุกเฉินใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหมอผ่าตัดขนาดนั้นไม่มายกตัวอย่างนะคะที่เห็นเนี่ยเราอยากรู้มากๆเลยอ่ะก็คือคนที่เขาอ้วนมากๆอะไรเงี้ยต้องเอาเครนมายกเนี่ยเราก็รู้ว่าชีวิตเขาอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะ ถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยก็คือทำความสะอาดตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขายกมาถึงกรุงเทพเนี่ยเชื่อว่าคุณหมอหลายฝ่ายเนี่ยช่วยกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นทีมลักษณะของศัลยแพทย์ทีมนี้ทีมลักษณะนี้ครับเพราะว่าโรคอ้วนต้องบอกว่าความอ้วนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโรคนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นโรคซึ่งมีสาเหตุจากหลายๆอย่างจากความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงานในร่างกายก็ดีหรือจากการนิสัยการรับประทานเนี่ยกินจนกระทั่งไม่จอมหยุดหรือว่ามีความผิดปกติของความรู้สึกอิ่วรู้สึกอิ่มอันนี้เป็นความผิดปกติของคนหลายๆคนนะครับก็อย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะคนนี่อ้วนมากเพราะเขาทานเยอะจานเขานี่ประมาณเนี่ยขนาดเนี้ยแล้วก็ทานกันแบบที่เรียกว่าเราไปดูแล้วเราเลยงงว่าไม่มีเนื้อที่ในกระเพาะเท่าไหร่ แต่ว่าเขาชินกันมาก แล้วตัวเขาก็นอกจากสูงแล้วนะมันยังขยายออก เห็นเดินกันนี่นะคะโอ้โหบุคคลขนาดเนี้ยเดินไปเสื้อผ้าก็แทบจะใส่ไม่ได้รองเท้ารองเท้าแย่หมดเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวครับเพราะว่าคนที่อ้วนไปถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับก็จะอ้วนยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนบางอย่างในไขมันที่จะคอยกระตุ้นให้อยากได้อีกอยากกินอีกอยากหิวอีกหรือว่าส่วนหนึ่งของกระเพาะเนี่ยจะมีตัวสิ่งที่เรียกว่ารีเซปเตอร์ก็จะเป็นคนคอยรับส่งความรู้สึกอิ่มไปให้สมองอิ่มให้สมองจะได้สั่งให้หยุดรับประทานมันไม่ส่งไอ้พวกนี้เสียหมดเลยครับในคนที่อ้วนมากๆเสียหมดครับระบบนี้ก็เลยทีนี้ก็ไปกันใหญ่ให้ไปกันใหญ่ปุ๊บในความอ้วนนี่มันจะทำให้เกิดโรคต่างๆอีกเยอะมากเดี๋ยวสักช่วงหลังนี่ผมจะมีให้ดูอาจารย์จะมีภาพนะคะให้ดูเยอะมากเลยวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องการผ่าตัดครับผมนะคะที่มีความหมายถึงการส่งสัญญาณอันนี้ด้วยที่จะไปให้สมองหิวหรืออิ่มหรืออะไรอันนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วอาจารย์ทำได้หลายอย่างมากกว่านี้นะคะโดยอาชีพแล้วสิ่งที่ทำก็คือว่าส่องกล้องเข้าไปเพื่อเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำกันแล้วผ่าตัดแปะออกมาหน้าอกเลือกอะไรนี่เขาก็พยายามที่จะให้แผลนี่เล็กที่สุดใช่ครับคนไข้ก็กลับไปบ้านได้เร็วสุดใช่ครับเทคโนโลยีใหม่ที่ค่อนข้างเกือบจะใหม่ที่สุดละทางสัญญกรรมเนี่ยก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่า Note หรือว่า Natural Orifice Trans Oral Surgery ก็คือส่องกล้องเข้าไปทางปากหรือว่าทางลำไส้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเจาะรูลำไส้เข้าไปถูอวัยวะที่เราจะตัดออกแล้วก็เอาเครื่องมือเล็กๆเนี่ยผ่านยาวๆผ่านกล้องที่จะส่องเข้าไปดูเนี่ยไปตัดแล้วก็ดึงกลับลงมาแล้วก็เย็บปิดกระเพาะจากด้านในเดี๋ยวนี้ไปกันได้ถึงขนาดเครื่องมือนี่มันต้องเล็กมากที่เราจะกลืนเข้าไปได้เพราะคนเราจะกลืนอะไรเข้าไปมันก้อนใหญ่นักก็ไม่ไหวท่อมันจะประมาณสักเซนกว่าๆแต่อาจารย์ก็ต้องมีวิธีจะมีเครื่องมือที่เล็กกว่านั้นอีกเพื่อจะใส่เข้าไปในพอร์ตในรูที่จะเป็นพาร์ทนึงของไอ้กล้องที่กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสักเซนนึงก็จะมีรูประมาณสักอย่างมากก็3ถึง5มิลแล้วก็จะใส่เข้าไปแล้วเราไม่ออกมาหรอคะมีของต้องดมยาหรือว่าซีเดทสักนิดนึงครับให้ยานอนหลับสักหน่อยนึงครับอย่างน้อยนะคะก็ไม่ทำให้มันก็คนเราจะไปกลืนอะไรขนาดนั้นนี่ไม่ได้แต่ว่าเขามีวิธีการหลายทางเช่นไปตรวจมาเรื่องส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ว่าอันนั้นก็ต้องทำให้คนไข้รีแลกซ์หน่อยแล้วก็ก็ทำก็แป๊บเดียวไม่รู้ตัวเลยก็คือปล่อยหลับไปนิดเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอะไรใช่ครับเดี๋ยวนี้ยาก็ดีครับยา
ที่ให้ในกลุ่มนี้เป็นยากลุ่มที่ให้ออกฤทธิ์เร็วมากแล้วก็ออกฤทธิ์สั้นมากอันนี้เป็นยาสลบหรือเปล่าคะเป็นกึ่งครับเป็นยานอนหลับที่แรงจะเรียกว่าเป็นยาเริ่มต้นสลบได้ครับค่ะพอคุยแล้วก็หลับพลอยไปเลย พอลุกขึ้นตื่นมาอีกทีก็บอกเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าในวงการแพทย์ที่ว่าจะส่องกล้องหรือทำให้แผลเล็กเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจารย์ทำการผ่าตัดข้างภายในเนี่ยตั้งแต่คอเราเลยนะฮะก็ส่วนตั้งแต่กระเพาะหลอดอาหารนะครับแล้วก็ภายในช่องท้องซะส่วนใหญ่ก็ลงไปจนถึงลำส้งลำไส้นะครับก็จากต่อมไทรอยด์ก็ทางเดินอาหารอาจจะเรียกว่าเป็นทางเดินอาหารเกือบทั้งหมดได้ครับหลายอย่างที่อยากรู้อย่างเขาบอกว่าคนเราเนี่ยที่กระเพาะเนี่ยฮะหูรูดมันไม่ดีอ่ะก็ทำให้กดไหลย้อนครับผมอย่างนี้ผ่าตัดได้ไหมครับได้ครับก็จะไม่ต้องมานั่งเลยกดไหลย้อนอยู่อะไรเงี้ยป่ะคือปัจจุบันเนี่ยมันต้องบอกว่าทั้งการผ่าตัดก็ก้าวหน้าทั้งยาก็ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นพอควบคู่กันไปปุ๊บเนี่ยพอยาดีลดการหลั่งกรดในกระเพาะได้ดีการทำผ่าตัดเพื่อลดการเกิดกรดไหลย้อนก็น้อยลงเพราะว่ายามันดีแต่ถ้าเกิดใช้ยาสูงสุดแล้วนานแล้ว1ใช้แล้วไม่ได้ผล2คือคนไข้ไม่อยากจะทานยาอีกแล้วมันยานี่เรากลัวอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยก็มีการก็คือก็จะเป็นเขาเรียกว่าข้อบ่งชี้ในการทำผ่าตัดการทำผ่าตัดก็ไปทำที่ตรงรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารไปแรปมันนิดเดียวใช่คือจริงแล้วเราก็เอ๊ะถ้ามันนู่นน่ะมันน่าจะมีวิธีที่ทำให้ก็เล็กลงใช่ไหมถ้าเล็กลงแล้วมันจะช่วยได้มากช่วยครับเพราะว่าคือปกติเนี่ยหลอดอาหารก็มีกล้ามเนื้อในกระเพาะอาหารเองก็มีกล้ามเนื้อมันจะมีการบีบตัวงั้นถ้าเกิดเราเอากระเพาะไปหุ้มปลายหลอดอาหารนิดนึงจะหุ้มครบทั้ง360องศาหรือบางส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้ไปช่วย enhance หรือว่าไปช่วยทำให้กล้ามเนื้อแถวๆเนี้ยมันทำงานรวมกันและบีบตัวเพื่อลดการไหลย้อนของกรดลงไปได้สรุปแล้วก็คือว่าถ้าใครทานยาจนเบื่อหรือไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ปรึกษาได้มีวิธีการที่จะทำให้หูรูดนี่มันรัดตัวดีขึ้นถูกต้องครับก็ไม่มีเอริเทชันว่าเอริเทชมากๆเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเราแค่กลืนอะไรลงไปก็ได้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยซีเดทนิดหน่อยซีเดทนิดหน่อยคือเข้าไปส่องดูครับแต่ถ้าเกิดจะทำผ่าตัดก็ต้องดมยาสลบเลยแล้วก็เจาะแผลเล็กๆที่หน้าท้องแล้วก็ผ่าลงไปตัวเองมีน้องที่อ้วนมากเพราะเขาอยู่อเมริกาครับนะคะมีน้องสาวทั้งสองคนเลยคือโอ้โหกับอาหารดีตัวสูงด้วยสูงกว่าเราเสร็จแล้วก็บานออกไปด้วย บานออกไปด้วยก็โอ้โหก็ปวดหลายปีเขาก็มีปัญหานะคะว่าเมนทั้ง